ันนี้ที่หลายคนกำลังสงสัยเรื่องกรณีแชทครูคุณผู้ชมฮะที่หลายคนงงมากเราก็งงเมื่อวานเนี่ยเราแค่ต้นเรื่องอีซอขยี้ข่าวเขาลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่าเป็นเรื่องราวร้อนฉาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อลือหึงสะเทือนวงการแม่พิมพ์ครูสาวโรงเรียนดังคุณผู้ชมครับอดใจไม่ไหวบุกขึ้นหอนักเรียนชายร่วมหลับนอนถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนนะตอนนั้นเนี่ยเราคงตกใจว่าครูมาหาเราได้ยังไงแล้วครูขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมฮะจริงๆมันควรจะต้องเป็นเด็กนักเรียนขึ้นไปหาครูแต่อันนี้ครูขึ้นมาหานักเรียนเอาแหละเพื่อไม่ให้เสียเวลาดูแชทดีกว่าฮะล่าสุดวันนี้เปิดเผยแชทออกมาแล้วเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยว่าแชทเป็นยังไงอ้าวขึ้นแชทสิครับแชทเนี่ยมีการคุยกันแต่มันคุยชู้สาวป่ะป้ายออกชู้สาวไหมคือว่าถ้าจะถามว่ามีเพศสัมพันธ์กันไหมอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ครูสวยนะครูก็สวยครูแบบสวยมากเลยแล้วเซ็กซี่มากส่วนน้องนักเรียนชายเอาพูดกันตามตรงไม่ต้องอ้อมค้อมน้องก็หล่อมากเด็กม.5ค่ะคือน้องเนี่ยส่งข้อความไปม.5แล้วไงจ๊ะกำลังโตฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านน้องเนี่ยทักไปหาครูบอกว่าเนี่ยไปนอนหอครูให้หายคิดถึงได้ไหมครูตอบทักหรือเด็กทักเด็กทักค่ะข้างบนจะเป็นเด็กบอกว่าไปนอนหอครูให้หายคิดถึงได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลสลับกันนะคะที่เพจแฉบอกว่าครูขึ้นหอเด็กจริงๆจากข้อมูลในแชทเด็กขอขึ้นหอครูเด็กขึ้นไปหาครูค่ะครูก็ถามว่าแล้วมันจะหายคิดถึงยังไงน่ารักน่ารักตลอดเลยสำหรับแกอันนี้คือคำพูดของครูซึ่งครูเอาจริงครูก็อายุไม่มากครูยังเพิ่งจบใหม่อ่ะยังเซ็กซี่อยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นป้ายมีอีกไหมหน้าที่สองค่ะครูก็เลยบอกว่าเป็นตุ๊กตาเนาะมากอดให้หายคิดถึงมาผู้ชายก็บอกว่ามากอดกอดแล้วมันมีคำพูดคำนึงคืออันนี้ไม่แน่ใจเป็นสรรพนามที่เขาเรียกชื่อเล่นกันหรือเปล่าคิดถึงตูดจังเอาเหรอครูเรียกนักเรียนชายเรียกว่าหรือน้องชื่อตูดหรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะเอาเหรอว่าคิดถึงตูดจังฝั่งของน้องก็บอกว่าไม่ได้แล้วไม่เอาหวงครูก็บรรทัดสุดท้ายทำไมหวงตูดกับเราอะอ๋อหน้าถัดไปก็ได้เราขยายให้ดูชื่อเล่นเขามั้งคะทำไมหวงตูดกับเราอะให้ครูจับก็ได้จับแค่คนเดียวก็แสดงว่าตูดไม่ใช่ชื่อเล่นเด็กแต่ตูดก็คือตูดหลังจากนั้นถัดมาครับคุณผู้ชมฮะคือคุยอย่างนี้มันเชิงชู้สาวแล้วแหละถูกไหมหลายคนจะบอกเด็กม.5 เอาจริงฮะอันนี้ด้วยความเคารพอายุน้องยังเด็กแต่ม.5 คุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมเวลาเจอครูฝึกสอนน่ะความพุ่งคลานของวัยรุ่นมันขนาดไหนแล้วครูก็ไม่ธรรมดาครูสวยพูดกันตามตรงเซ็กซี่เลยแหละรูปครูอ่ะยังไม่จบมีอะไรอีกนะทั้งกอดทั้งหอมทั้งจับหอมอันนี้ครูเขียนหรือเด็กเขียนครูเขียนค่ะฝั่งซ้ายมือเป็นครูทั้งบีบทั้งหมดโอ้โหนี่ฮะโอเคแต่เราเป็นผู้ชายก็สนุกดีนะคุณผู้ชมครับหลังจากแชทนี้หลุดเอาจริงคือภาพครูอะวันนี้เราเห็นแล้วแหละคุณผู้ชมฮะแต่เราคงเปิดไม่ได้เราไปโรงเรียนฮะตัดภาพไปที่โรงเรียนเลยฮะปรากฏว่าครูดังกล่าวสอนดนตรีน้องก็เป็นเด็กดนตรีเป็นข้อมูลนะฮะแล้ววันนี้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าม.5 กับครูสอนดนตรีสนิทกันประมาณครึ่งปีแต่ไม่รู้ว่าสัมพันธ์เนี่ยไปเป็นแบบไหนต้องเปิดแชทค้างเอาไว้ด้วยนะฮะจากการสังเกตครูคนนี้สนิทกับเด็กนักเรียนมากครูเป็นคนเฟรนลี่หยอกล้อเข้าง่ายก็คือคุยกับใครก็ได้ปกตินิสัยครูเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนอยู่แล้วเท่าที่ทราบครูและนักเรียนต่างมีแฟนของตัวเองคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแล้วแชทหลุดได้ยังไงในเมื่อครูก็มีแฟนน้องม.5 พ่อรูปหล่อแกก็มีแฟนปรากฏว่าแฟนสาวของเด็กนักเรียนม.5 จับได้ความครูเลยแตกฮะหลังจากนั้นมองว่าเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือวันนี้เพื่อนๆ เขาเลยแฉบอกว่าความเป็นจริงแล้วแสดงว่าแฟนสาวเด็กม.5น่าจะเห็นใช่ไหมใช่ค่ะความรู้สึกเอาจริงคุณผู้ชมอันนี้กระแสกลับกลายเป็นว่าเขาสงสารครูนะฮะถามน้องๆ นักเรียนบอกเพราะอะไรเพราะครูคนนี้เป็นกันเองกับเด็กสอนดนตรีดีมากลองฟังเสียงนักเรียนบางท่านที่รู้ว่าครูกับเด็กสนิทกันจริงแต่ว่าที่เรารู้ข่าวมานี่คือเขาสนิทกันถึงขั้นไหนสนิทแบบหยอกเล่นกันได้หยอกเล่นกันได้แล้วเวลาที่เราสังเกตนี่คือเด็กแล้วม.5 คนนี้เด็กคนนี้ที่คบกับเขาเนี่ยได้อยู่วงโยด้วยกันไหมเป็นเด็กวงโยเหมือนกันเราก็รู้จักเราก็รู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วปกติครูคนนี้เขามีคบหากับเด็กหลายคนไหมปกติเท่าที่เรารู้ไม่ค่ะเพราะว่าเขามีแฟนหมอคุณครูก็มีแฟนอยู่แล้ว
แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยที่ว่าหลังจากมีข่าวมาคุณครูคนนี้เขามาโรงเรียนบ้างไหมมาเขายังมาอยู่ใช่ไหมอ๋อแล้วทีนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาดูเครียดไหมหลังจากที่เป็นข่าวเขาดูปกติครับดูปกติทุกวันสุดโรงเรียนอธิบายไหมป้าเห็นบอกเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวันนี้ต้องชี้แจงค่ะเพราะว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการสอบสวนวันนี้ก็เลยตั้งวงแถลงกันแบบนี้แต่ครูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลางไม่ใช่ครูประจำคือยังไม่ได้เป็นข้าราชการเต็มตัวเป็นครูฝึกสอนและอยู่ในช่วงทดลองงานปรากฏว่าพอมีข่าวเช้าแบบนี้เห็นบอกว่าอาจจะไม่ผ่านการทดลองงานแป๊บนึงนะไอ้ทวิตเตอร์เนี่ยครูเขียนเองเหรอฝ้ายหรือใครเขียนคืนนี้เราไม่ทราบเปิดเข้าไปดูอะค่ะเหมือนเป็นอวตารน่ะไม่รู้อวตารหรือเปล่านะแต่เพิ่งไปปักปำครูสาวเขานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเกินเลยก็ได้เรื่องขอจับตูดอาจจะเป็นการแซวกันเล่นๆถูกไหมฮะระหว่างเด็กหนุ่มผู้น่ารักกับครูสาวผู้แสนสวยประเด็นคือทวิตเตอร์ที่ร้อนฉาเกิดอะไรป้ายอธิบายคือมีการติดแฮชแท็กกันแล้วก็บอกว่าใครคาบข่าวไปบอกเพจต่างๆระวังปากหน่อยนะแต่ละเพจเขียนสกู๊ปข่าวเวอร์เกินไปมากๆวงในเขารู้กันว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันไม่ได้ขนาดนั้นรู้ให้มันจริงก่อนจะเอาไปเล่าไปบอกต่อเชื่อว่าอันนี้ครูไม่ได้โพสต์หรอกแต่น่าจะเป็นวงในที่รู้เราก็ไม่รู้รู้ขนาดไหนแต่เขาขอชี้แจงนะคะว่าสรุปสั้นๆคือข่าวที่ออกไปครูกับเด็กไม่ได้มีเพศสัมพันธ์และผู้ใหญ่ทราบเรื่องแล้วคุณครูได้รับบทลงโทษแล้วไม่มีใครเพิกเฉยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาว่าอีกอ่ะเขาก็ออกตัวไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้เข้าข้างครูหรือว่าฝ่ายชายแต่เป็นเพื่อนฝ่ายหญิงมีแชทตั้งแต่ต้นจนจบไม่รู้กี่สิบรูปยืนยันว่าแชทที่หลุดคือของจริงนะคะแต่ไม่อยากให้เอาไปเล่าต่อแบบผิดๆก็เลยออกมาทวิตนี่แอคจริงจบเพราะฉะนั้นทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องนี้เราต้องปกป้องนักเรียนเพราะนักเรียนก็คือนักเรียนขณะเดียวกันเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหอนะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นครูสาวป่วยนักเรียนจึงขึ้นไปเยี่ยมแต่ไปกับเพื่อนหลายคนน้องผู้ชายซึ่งไปเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้ไปลำพังส่วนครูสาวผู้แสนสวยในแชทที่คุณผู้ชมเห็นเป็นครูผู้ช่วยเพิ่งรับราชการได้ไม่ถึง2ปีนี่เพิ่งทดลองเองนะขนาดคุยเรื่องจับตูดกับเด็กได้แล้วนี่นะฮะเดี๋ยวกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลงานหากผลตรวจสอบออกมามีความผิดจริงจะประเมินไม่ผ่านหนักนะฮะออกราชการเลยและเนี่ยท่านกับผมก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าข้อความค่อนข้างจะเกินเลยนะครับถามว่ามีความผิดไหมก็คือผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าผิดระดับไหนนะครับครูคนนี้เนี่ยเขาเป็นครูผู้ช่วยนะครับครูผู้ช่วยก็คือครูที่เพิ่งจะรับราชการแล้วก็อยู่ในระหว่างช่วงการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับเพราะนั้นอยู่ในระหว่างที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับต้องผ่านการประเมินเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการประเมินนะครับข้อมูลจากการสืบสวนทุกอย่างเนี่ยจะใช้ในการที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถ้าพบว่ามันมีความผิดจริงก็ต้องให้ออกนะครับก็ต้องให้ออกนะครับเรื่องนี้เราไม่โทษนักเรียนนะครับเราจะปกป้องนักเรียนเพราะว่านักเรียนก็คือนักเรียนเริ่มต้นเราต้องดูแลนักเรียนก่อนแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะของเขตพื้นที่เนี่ยจะมาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกคือเด็กยังไงเขาก็คือเด็กถูกไหมฮะอายุ15เพราะฉะนั้นคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไปล้อเล่นดูจากในแชทคือเด็กก็จะไม่กล้าหรอกถูกไหมต่อให้ครูสวยขนาดไหนถ้าครูดุอ่ะเด็กก็จะไม่กล้าเข้าหาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าทำไมถึงคุยว่าจับตรงจับตูดขอกอดขอหอมกันได้แล้วเพื่อนๆในโรงเรียนก็เลยเยียว่าไม่มีอะไรเกินเลยถูกไหมฮะเด็กเป็นคนขึ้นไปหาครูเพราะครูป่วยอ่ะประมาณนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ